สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและเข้มณัฐพงษ์ดวงแก้วนะครับเราอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่จะไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมหรือไปพักอาศัยเป็นการชั่วคราวในจังหวัดแห่งนี้ซึ่งนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับประเด็นที่จะพูดคุยกันเนี่ยแต่ให้คนเชียงรายกับคนอัมพวามาพูดเรื่องเชียงใหม่นะครับอืมครับวันนี้ที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องเชียงใหม่เนี่ยเป็นเพราะว่าเข้มเนี่ยมีข้อสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในยุคร่วมสมัยตอนหลังเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยพยายามจะขายความชิคๆใช่ไหมจังหวัดเก๋ๆมีความฮิปสเตอร์ใช่ไหมมีความโรแมนติกสโลไลฟ์แบบว่าอกหักหรอแบบอกหักแล้วไปไหนดีอุ้ยไปเที่ยววนดอยไปเชียงใหม่สี่ใช่ไหมไม่รู้ว่าอาจารย์อาร์มเคยดูหรือเปล่านะหนังเรื่องสุขสันต์วันโสดที่แบบไม่น่าจะไม่รู้จักใช่ไหมอันนี้ที่เป็นหนังเพิ่งมาใหม่เป็นสุขสันต์วันโสดเนี่ยแบบแสดงนำโดยมาริโอ้เมาเลอร์ด้วยแล้วก็พูดเล่าถึงแบบว่าผู้หญิงคนนึงแบบอกหักจากแฟนที่กรุงเทพแล้วก็หนีขึ้นไปเที่ยวบนดอยไปแบบไปม่อนแจ่มแล้วไปเจอผู้ชายแล้วก็แบบว่าไปใช้ชีวิตแบบชิคๆแบบฮิปสเตอร์แบบว่าเอ้ยไปแบบเครื่องอะไรนะไปดิฟกาแฟใช่ไหมไปดิฟกาแฟไปนอนบ้านแบบอารมณ์คล้ายๆกับบ้านแบบเกสต์เฮาส์แบบบ้านชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปเจอผีที่เกสต์เฮาส์ไปเจอแฟนคนใหม่ซึ่งต่างคนต่างอกหักแล้วไปเจอกันในแบบในจังหวัดฮิปสเตอร์ชิคสโลไลฟ์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นภาพของเชียงใหม่ที่เรารู้สึกว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นการเป็นภาพลักษณ์แบบนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับจากจุดเนี้ยมันก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันเนาะใช่ไหมว่าแล้วเชียงใหม่เนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นเวอร์ชันนี้ได้อะเวอร์ชันที่เป็น City of Slow Life เนี่ยเชียงใหม่มันเคยเป็นเมืองหรือเป็น City of อะไรอย่างอื่นมาก่อนนี่คือความเป็นคำถามที่คาใจและอยากจะชวนเข้มคุยในวันนี้ก็เลยจะขอเริ่มคำถามแบบนี้ก็แล้วกันว่าสำหรับเข้มเนี่ยเข้มมองว่าที่ผ่านมาเชียงใหม่มันถูกจัดวางถูกให้ความหมายหรือถูกมองในสายตาของส่วนกลางอย่างกรุงเทพเนี่ยยังไงบ้างในประวัติศาสตร์เชียงใหม่เนี่ยในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าในแง่การเมืองเลยเนี่ยนะครับเชียงใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่ากับทางอีสานเนี่ยผีบุญตนบุญเยอะใช่ไหมแต่ทางเหนือเนี่ยเขาใช้วิธีการก็คือใช้เจ้าดารารัศมีเข้ามาอยู่ในสมัยรัชกาลที่5อะไรเงี้ยนะครับก็มาเป็นพระชายาครูบาศรีวิชัยซึ่งก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีบุญเป็นตนบุญที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านกับอำนาจรัฐเนี่ยแต่สุดท้ายก็มีการประนีประนอมกันเกิดขึ้นหรือกบฏพยาบาทกบฏเงี้ยวอะไรเงี้ยก็มีการปราบสุดท้ายแล้วล้านนาเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่กระแสล้านนาแบบเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาของผมนะผมเรียกว่ากระแสล้านนาแบบสวามิภักดิ์กับสยามอ่ะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นส่วนหนึ่งของสยามปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ในยุคแรกเนี่ยแน่นอนเราจะดูละครดูทีวีเนี่ยเราจะเห็นความตะต่อนย้อนใช่ไหมผู้หญิงเชียงใหม่ผู้หญิงล้านนาก็จะแบบว่าฉันถูกอะไรนะนายร้อยจากเมืองกรุงมาทำร้ายมาทำให้อกหักคือเป็นผู้หญิงนิ่งๆไม่ใช่อารมณ์แบบที่แขกที่แหกปากโวยวายอะไรเงี้ยแบบอ่อนหวานนุ่มนิ่มโดนกระทำอะไรเงี้ยแล้วไอความแปลกเหล่านี้เนี่ยผู้ชายจากเมืองกรุงเนี่ยหรือคนจากเมืองกรุงเนี่ยก็จะไปเสพความแปลกของเชียงใหม่ในแง่ในเชิงการแปลกวัฒนธรรมแปลกภาษาแปลกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อันนี้คือการเสพเชียงใหม่เสพล้านนาในยุคแรกทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าในมุมมองของคนนอกเนี่ยนะครับเชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นตัวแทนหรือเป็นภาพลักษณ์ของความเป็นล้านนาในทุกมิติทั้งภาษาพูดใช่ไหมการแต่งกายนั่นนี่นู่นถ้าเวลาเรานึกถึงคำว่าล้านนา
เราจะไม่นึกถึงพะเยาเราจะไม่นึกถึงแพร่เชียงรายนี่ก็ยังพอมีบ้างนะแต่แบบว่าส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าล้านนาเนี่ยทุกคนจะนึกถึงเชียงใหม่นึกถึงแกงฮอกนึกถึงน้ำพริกอ่องอะไรเงี้ยแล้วก็จะนึกถึงคำเรียกภาษาเหนือที่เนิร์นอู้แบบเจียงใหม่เจ้าเป็นคนเจียงใหม่นับหนึ่งนับสองนับสามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นความเข้าใจหลักจากมุมมองของคนนอกว่านี่เชียงใหม่คือทุกอย่างหรือทุกมิติของความเป็นวัฒนธรรมล้านนาอันนี้ก็คือเชียงใหม่เป็นทั้งศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นมาตรฐานเนาะเป็นทั้งเซ็นเตอร์และสแตนดาร์ดไดเซชันของไอ้คำว่าล้านนาไปเลยในตัวถูกใช่แล้วแล้วเชียงใหม่อ่ะจากจุดเนี้ยจากจุดที่มันมีความเอกโซติกมีความแปลกแต่แสนจะเย้ายวนแบบนี้มากๆอ่ะมันกระโดดข้ามกลายมาเป็นความชิคๆทันสมัยกิ๊บเก๋แบบเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่มันไปสอดคล้องกับเรื่องกระบวนการกลายเป็นเมืองและการพัฒนาความทันสมัยในเชียงใหม่ด้วยไหมอ่ะคือผมรู้สึกว่าถ้าจะพูดถึงความเป็นเมืองเนี่ยจริงๆแล้วผมมีงานศึกษาอันนึงซึ่งผมไม่อ่านมาเป็นงานศึกษาของอาจารย์วัชระสินทุกประมาใช่ไหมครับก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเชียงใหม่เนี่ยมันเริ่มมีความเป็นเมืองแล้วมันมีความเป็นสังคมแบบทุนนิยมบริโภคนิยมเนี่ยตั้งแต่ในทศวรรษ2470แล้วอาจารย์ศึกษาผ่านตัวหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์สีเชียงใหม่ว่าในนั้นมีการโฆษณาสินค้ามีการโฆษณาขายที่ดินมีโฆษณาตัดผมอะไรเงี้ยร้านตัดผมบริการถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาแล้วแล้วก็ตัวเทศบาลเมืองเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับก็ตั้งมาในช่วงราวๆทศวรรษนั้นเหมือนกันก็คือ2478และหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยก็ถูกทำให้กลายเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองหัวเมืองแบบภูมิภาคอ่ะเอามหาลัยไปลงใช่ไหมมหาลัยเชียงใหม่ก็ก่อตั้งขึ้นในทศวรรษ2500เงี้ยก็คือตั้งขึ้นในปี2507นะครับไปเปิดเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นเมืองขึ้นณตอนนั้นรวมไปถึงการขายภาพลักษณ์ของความเป็นเชียงใหม่ผ่านภาพยนตร์ผ่านละครนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความเป็นแบบความเข้าใจที่มองว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของทั้งความเป็นเมืองที่ทันสมัยความเป็นเมืองภูมิภาคแล้วก็ความเป็นภาพตัวแทนของความเป็นล้านนาจริงๆเมื่อนำเสนอแบบเนี้ยทำให้นึกย้อนกลับไปถึง EP ที่แล้วที่เราเพิ่งคุยกันเนาะเรื่องประวัติศาสตร์อีสานอะเราจะเห็นว่าความเป็นอีสานมันไม่ได้มีศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่ตายตัวอย่างชัดเจนในสายตาของคนส่วนกลางนะครับเราจะเห็นความอีสานแบบแตกต่างกันแต่ละภูมิในภูมิภาคอีสานนี่มันมีความอีสานหลายแบบมากมันมีเสียงคนอีสานหลายกลุ่มอะหลายเสียงอะแต่พอเป็นเชียงใหม่พอเป็นขอโทษชอบพอเป็นล้านนาหรือความเหนือเนี่ยมันทุกอย่างมันเหมือนถูกผูกขาดศูนย์รวมไว้อยู่ที่เชียงใหม่หมดเลยนะทั้งในทางวัฒนธรรมและในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอันนี้น่าสนใจว่าสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมอ่ะมันผูกติดกันไหมหมายความว่าการที่เชียงใหม่มันพัฒนาทางความเป็นเมืองเศรษฐกิจการเมืองรุดหน้าไปกว่าจังหวัดอื่นๆโดยรอบอ่ะมันเลยมีผลทำให้คนส่วนกลางเอออะไรก็จะจำแต่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ตลอดเวลาหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันที่พอเชียงใหม่มันเป็นเมืองที่มันโตกว่าคนอื่นใช่ไหมมันเลยทำให้กลายเป็นคนเนี่ยก็จะนึกถึงเชียงใหม่ก่อนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นศูนย์กลางที่คนกรุงเทพเข้าใจว่านั่นคือตัวแทนของความเป็นล้านนาจริงๆไม่ใช่คือถ้าใครที่ผิดแผกไปจากเชียงใหม่หรือความเป็นเชียงใหม่เนี่ยก็จะถูกมองว่าเอ้ยคุณเป็นคนเหนือจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยเหมือนกับเพื่อนผมที่เคยถามเพื่อนคนกรุงเทพนะเคยถามว่าเฮ้ยมึงเป็นคนเหนือยังไงทำไมพูดคำเมืองแบบห้วนๆสั้นๆอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาจะซึมซับวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยผ่านมุมมองจากสื่อเป็นส่วนใหญ่และสื่อพวกนี้นี่แหละครับมันเลยทำ
มันทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเซ็นเตอร์ผมคิดว่าจรัญมโนเพชรก็มีส่วนสำคัญนะอืมเพราะว่าจรัญมโนเพชรเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นนักร้องแบบแนวแบบเอาความเป็นล้านนามาพยายามจะแบบเป็นโฟกซองแบบล้านนาแบบใหม่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นคือจรัญเนี่ยพยายามจะเอาล้านนาเนี่ยมาทำให้มันเหมือนคล้ายๆกับแบบว่าวัฒนธรรมอีสานที่มันจะไหลไปอยู่ในดนตรีในรูปแบบเพลงแบบอื่นเงี้ยจรัญพยายามจะทำแต่ทีนี้เนี่ยความแตกต่างของล้านนากับอีสานก็คือว่าเชียงใหม่ล้านนาเนี่ยมันมีกรอบความถูกต้องทางวัฒนธรรมมันอยู่อ่ะอย่างเช่นแบบว่ามันจะต้องล้านนาที่ถูกต้องจริงๆจะต้องเป็นแบบนี้นะลาบดิบที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันจะต้องกินแบบนี้แบบนั้นหรือน้ำพริกอ่องหรือเขาเรียกอะไรนะแกงฮังเลเนี่ยก็ควรจะต้องมีแบบที่ถูกต้องจะต้องใส่นั่นใส่นี่คือมันจะมีอะไรที่ตายตัวและมีแบบมีตัวกำหนดที่ชัดเจนแต่ความเป็นอีสานเนี่ยมันไม่มีความเป็นอีสานคืออะไรอร่อยฉันจะกินอันนั้นอันไหนสนุกฉันก็จะเอามาใส่มันนั่นมานี่มานู่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเชียงใหม่มันต่างจากอีสานตรงนี้เพราะว่ามันจะมีกรอบของความเป็นล้านนาที่แบบว่าล้านนาดั้งเดิมและดั้งเดิมในความหมายเนี่ยเป็นมุมมองสำคัญมุมมองหลักของคนข้างนอกที่เข้าใจว่านี่คือล้านนาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าเชียงใหม่มันพาตัวเองไปเป็น City of Slow Life City of Hipster ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและเข้มณัฐพงศ์นะครับเรายังคุยกันเรื่องของความเป็นเชียงใหม่ที่ถูกสร้างให้ค่อยๆกลายมาเป็นเมืองของฮิปสเตอร์นะครับจากเมื่อครู่เนี่ยที่เข้มได้เปรียบเทียบเนาะความเป็นล้านนากับความเป็นอีสานที่มันมีความแตกต่างกันด้วยส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่เราเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องโพสต์โคโลเนียลเนี่ยเราก็พยายามมองเปรียบเทียบว่าจริงๆมันก็มีมูฟเมนต์ทางวิชาการที่ต่างกันอย่างมากในสองภูมิภาคนี้เหมือนกันหมายความว่านักวิชาการด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาหรืออะไรก็ตามนะครับในทางภาคเหนือเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนวิธีคิดหรือว่ามูฟเมนต์ทางวัฒนธรรมแบบที่เรียกว่าเป็น cultural essentialism หมายความว่าพยายามจะสร้างสารัตถะแล้วก็มาตรฐานทางวัฒนธรรมให้ความเป็นล้านนาอยู่ตลอดในนามของการต่อต้านวัฒนธรรมจากรัฐไทยส่วนกลางอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามูฟเมนต์ทางวิชาการในทางภาคเหนือมีความโลคอลลิซึมในแบบที่ผูกขาดและสแตนดาร์ดไดสูงมากแต่มันจะต่างกันมากเลยกับมูฟเมนต์โลคอลลิซึมในบรรดาพวกนักวิชาการในสายแบบสายอีสานอ่ะเราจะรู้สึกว่านักวิชาการสายอีสานเนี่ยจะไม่ได้เน้นการผูกขาดหรือสแตนดาร์ดไดเรื่องวัฒนธรรมแต่มันจะเป็นงานเขียนที่พยายามจะสะท้อนแล้วก็เน้นย้ำว่าความเป็นอีสานมันมีหลายออริจินหลายแหล่งที่มามันมีหลายเสียงหลายกลุ่มทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าอีสานเนี่ยมันไม่มีสแตนดาร์ดแต่มันจะเต็มไปด้วยคำว่าความหลากหลาย diversity เต็มไปด้วยซุ้มเสียงที่หลากหลายหรือ multi vocality ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเรามองเห็น movement ที่ต่างกันสุดขั้วเลยจากภาคเหนือและภาคอีสานในการต่อต้านกับศูนย์กลางทีนี้เมื่อครู่ก่อนเข้ามาในรายการเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์นะว่าเข้มมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ movement ทางวัฒนธรรมในภาคเหนือผ่านภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยพอจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ไหมว่ามันเป็นยังไงคือส้มปล่อยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความพยายามจะออกนอกขนบความเข้าใจแบบความเป็นล้านนาแบบเก่าก็คือนางเอกจะไม่ใช่ผู้หญิงเหนือที่แบบเรียบร้อยอ่อนโยนเหมือนอารมณ์แบบไม่อายสะอื้นเมื่อก่อนที่แบบว่าแบบนึกออกไหมว่าแบบเป็นผู้หญิงแบบอ่อนแอถูกกระทำอะไรเงี้ยแต่ส้มปล่อยเป็นสาวแก่นสาวแซ่บคนแบบเป็นคนเมืองเป็นสาวเหนือที่ไปจีบผู้ชายอู้ฉันจะเอาผู้ชายคนนี้ให้ได้ฉันอยากได้ฉันชอบมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สำเนียงการพูดของส้มปล่อยไม่ใช่สำเนียงการพูดภาษาเหนือแบบสำเนียงเชียงใหม่ด้วยแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้นะมันเป็นภาพหนึ่งที่คนเหนือพยายามจะนำเสนอออกมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย
ล้านนาไม่ได้มีเพียงแค่สำเนียงเชียงใหม่ไม่ได้มีเพียงแค่สาวอ่อนโยนเหมือนที่ทุกคนเข้าใจในอดีตแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ส้มปล่อยเนี่ยผมว่าเป็นภาพยนตร์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมูฟเมนต์ทางวิชาการก็มีนะครับคือนำจริงๆแล้วนำโดยอาจารย์พิญญพันธ์พัชรนวันเนาะอาจารย์ก็พยายามจะจัดงานเสวนาที่ใช้ชื่อว่า The Center Line of ล้านนาคือพยายามจะบอกว่าเฮ้ยล้านนามันไม่ได้มีเพียงแค่เชียงใหม่แต่มันยังมีที่อื่นๆล้านนาไม่ได้มีเพียงแค่ตนบุญที่เรียกว่าครูบาศรีวิชัยนะแต่ยังมีตนบุญอื่นๆที่อยู่ในล้านนาอีกจำนวนมากอันนี้คือ movement ในเชิงวิชาการครับหรือแม้กระทั่งหนังสือของเข้มครูบาคติใหม่อันนี้โดยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าก็เป็น movement อีกอันนึงที่ไม่ได้พยายามจะสร้างสารัตถะทางวัฒนธรรมที่เออะก็เชียงใหม่ผูกขาดเป็นมาตรฐานของคำว่าล้านนาโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือของเข้มเองก็เป็นเล่มหนึ่งที่พยายามจะอธิบายว่ามันมีเสียงอื่นในความเป็นล้านนาอยู่ด้วยมันมีเรื่องเล่าหรือ narrative ชุดอื่นอยู่ด้วยในความเป็นล้านนาโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องผูกขาดไว้ที่ความเป็นเชียงใหม่เท่านั้นอีกต่อไปแต่ว่าอย่างในงานของเราเนาะเรื่องครูบาคติใหม่เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถ้าสมมติว่าเราจะพูดในแง่ของการเสพความเป็นเชียงใหม่อินเตอร์กับแบบเก่าเนี่ยนะครับแบบวัฒนธรรมเนี่ยในงานครูบาคติใหม่เนี่ยยังแสดงให้เห็นว่ามันยังมีการเสพเชียงใหม่หรือวัฒนธรรมแบบเชียงใหม่นะครับแบบในรูปแบบของวัฒนธรรมที่เป็นตะตอนย้อนฟ้อนอะไรนั่นนี่นู่นอยู่เช่นครูบาจะต้องจัดขบวนแห่ที่แบบมีฟ้อนมีขัน5ขันโตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการเลี้ยงขันโตกดินเนอร์สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าศรัทธาอะไรเงี้ยคือแล้ววัฒนธรรมในรูปแบบเนี้ยขันโตกดินเนอร์การแต่งกายแบบล้านนาดั้งเดิมที่เข้าใจกันเนี่ยพวกเนี้ยจะขายได้หรือจะขายได้ในกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นเจนแบบบูมเมอร์อะแบบในยุคที่แบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะเสพความเป็นล้านนาหรือความเป็นเชียงใหม่ในแบบนั้นแต่ว่าในยุคเราในรุ่นพวกเราเนี่ยผมคิดว่าเชียงใหม่ถูกเสพในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือในรูปแบบของแบบฮิสเตอร์ชิกชิกร้านกาแฟชิกชิกแต่ว่าในความนอนแคมป์นอนเต็นท์ของคนรุ่นเราเนี่ยมันมีความที่อาจารย์พิเชษใช้คำว่าวัฒนธรรมแบบดิจลัดดัดจริตเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยคือมันจะต้องไปกลางเต็นท์นะแต่ขอมีแอร์ไปกินขันโตกดินเนอร์ก็หรือว่าไปร้านกาแฟก็จะต้องได้ถ่ายรูปต้องได้นั่นต้องได้มีเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่รองรับวัฒนธรรมดัดจริตของคนในรุ่นพวกเราอ่ะมันรองรับอีกอันนึงก็คือความวุ่นวายจากความเป็นเมืองในกรุงเทพคือพอใช้ชีวิตวุ่นวายในกรุงเทพแล้วมีที่หนึ่งที่เราจะไปพักผ่อนที่รู้สึกว่าไม่ได้ไกลความเป็นเมืองแต่ก็มีชีวิตสโลไลฟ์ได้พักผ่อนก็คือเชียงใหม่อย่างเชียงรายความเป็นจริงนั้นเชียงใหม่เต็มไปด้วยแบบรถติดอะไรก็ว่ากันไปแต่เราจะไม่นึกถึงภาพเหล่านั้นเนาะเราจะนึกถึงเชียงใหม่ก็ต้องสโลไลฟ์ต้องพักผ่อนใช่ไหมใช่แล้วเราจะนึกถึงแบบว่าอุ้ยแบบว่าอะไรแปลกๆอ่ะเชียงใหม่แบบที่มันสโลไลฟ์แบบอย่างคุณตันเงี้ยไปทำอะไรนะแบบไปทำหิมะปลอมใช่ไหมไปทำสถานีรถไฟใต้ดินปลอมแล้วก็ไปถ่ายรูปชิคๆไปเก็บเหมือนกับเป็นเก็บแลนด์มาร์กอ่ะในช่วงวันหยุดยาวที่หลังจากความวุ่นวายในกรุงเทพหลังจากการทำงานหนักในกรุงเทพทุกคนก็จะหนีออกไปเชียงใหม่เพื่อจะไปเสพเอาความเงี้ยทั้งดัดจริตและความแบบสโลไลฟ์ในเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวเรากลับมองว่าในภายใต้คำว่าความดัดจริตดังกล่าวเนี่ยเราว่ามันมีมันเป็นอะไรที่พอจะอธิบายได้อยู่พอสมควรหมายความว่าในแวดวงนักวิชาการด้านdevelopment studies หรือนักพัฒนาศึกษาเนี่ยเราก็พยายามจะอธิบายว่าในยุคหลังๆมาคนรุ่นอย่างพวกเราเป็นต้นไปอ่ะ Gen Y ตอนปลาย Gen Z อะไรเงี้ยมีแนวโน้มที่จะปรารถนาคอนเซปต์เรื่องการพัฒนาในแบบที่ต่างไปจากเดิมอ่ะคือไม่ได้ต่างแบบพลิกสุดขั้วด้วยหมายความว่าสิ่งที่จะมาอธิบายได้ว่าทำไมคนกรุงเทพถึงพากันไปเที่ยวเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งสโลไลฟ์เนี่ย
นั่นก็เพราะว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าเชียงใหม่มันเป็นทางเลือกของการไปเสพโมเดิร์นิตี้อีกชุดหนึ่งหมายความว่าโมเดิร์นิตี้ในกรุงเทพมันเต็มไปด้วยความรวดเร็วเต็มด้วยตึกเต็มไปด้วยความแข็งทื่อเขาเลยต้องการโมเดิร์นิตี้อีกแบบที่มันมีความผสมผสานกับความโลคอลแล้วมันมีความลื่นไหลมากขึ้นมันมีความอ่อนความซอฟต์มากขึ้นไม่ได้แข็งทื่อแบบกรุงเทพอะแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่ได้จะเสพความด้อยพัฒนาหรือว่าความโลคอลเต็มสตรีมนะไม่ใช่ฉันน่ะมาเพื่อเสพโมเดิร์นิตี้แต่โมเดิร์นิตี้เนี้ยมันเป็นโมเดิร์นิตี้ที่ผสมกลมกลืนไปกับความไปกับความท้องถิ่นแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนจำนวนหนึ่งอธิบายไว้แบบเนี้ยว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเชียงใหม่แต่มันเป็นหลายที่ในโลกนี้เลยที่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะสมาทานคอนเซปต์เรื่องการพัฒนาชุดใหม่ขึ้นมาอันนี้เข้มมองเรื่องนี้ยังไงใช่น่าสนใจมากๆในการเสพแต่ทีนี้เนี่ยผมมองว่าการเสพเชียงใหม่ถ้าสมมติว่ามองในฐานะคนถ้ามองในมุมมองของท้องถิ่นนิยมแบบจ๋าๆแบบอาจารย์ธเนศเจริญเมืองเนี่ยเราก็จะยังคงมองว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าพื้นที่เชียงใหม่เราถูกเสพใน2รูปแบบที่มันแตกต่างกันเสพรูปแบบแรกคือเสพความแปลกในเชิงวัฒนธรรมคืออันนี้ยุคก่อนที่มันจะฮิปสเตอร์ใช่ไหมก่อนที่มันจะสโลไลฟ์คนกรุงเทพมาเสพเชียงใหม่ด้วยความแปลกทางวัฒนธรรมต้องพากันมาสตูถ่ายรูปแบบถ่ายรูปถือดาบใช่ไหมพันหัวแบบละครถ่ายรูปกันแล้วเอาความแปลกเนี่ยไปติดบนฝาบ้านอันนี้คือการเสพเชียงใหม่ในรูปแบบหนึ่งทีนี้รูปแบบปัจจุบันก็เป็นการเสพเหมือนกันแต่เป็นการเสพในเชียงใหม่ในแบบเท่ๆนิดนึงถ้าสมมติว่าพูดในแง่ของเหมือนเจนเดอร์ใช่ไหมเหมือนอารมณ์แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะไปเสพสาวเชียงใหม่ที่นุ่งผ้าสิ้นห่มสบายใส่คัดดอกไม้รอคอยให้ชายจากกรุงเทพไปหาชายแต่ว่าทุกวันนี้กลายเป็นว่าชายกรุงเทพก็ไปเสพเชียงใหม่สาวเชียงใหม่อีกแบบนึงที่นุ่มนวลอ่อนหวานมีความเป็นเปรี้ยวนิดๆแต่นุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยแบบฮิปสเตอร์เท่ๆเป็นสาวเท่แต่สุดท้ายแล้วหากมองในแง่ของแบบท้องถิ่นนิยมกลายเป็นว่าเชียงใหม่ก็ยังถูกเสพเพียงแค่การเสพเนี่ยมันมีลักษณะของความต่างกันในรูปแบบของการเสพแค่นั้นเองนะครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณเข้มมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับในประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วัฒนธรรมนี้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยสักถามใดๆนะครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ทางช่อง YouTube หรือจะเข้าไป comment ด้วยกันก็ได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยนะครับแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผมต้องขอบคุณเข้มอีกครั้งนึงนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมอาร์มดินภพและเข้มณัฐพงศ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ